สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลคลิปจากต่างประเทศจากช่องที่ชื่อว่า Wisdom n u g g e t นะครับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Once you know how to think in four dimensions you can see the invisible ชื่อคลิปถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเมื่อคุณรู้วิธีการคิดแบบ4มิติคุณจะเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเอาละครับการคิดแบบ4มิติคืออะไร เรามาลองฟังเนื้อหากันดีกว่านะครับในชีวิตบางครั้งจิตใจของเราก็สร้างกำแพงที่มองไม่เห็นซึ่งขัดขวางเราไม่ให้มองเห็นโลกตามสิ่งที่มันเป็นจริงความเป็นจริงนั้นเป็นสิ่งที่มากกว่าเรามองเห็นด้วยสายตาหรือสิ่งที่เราสัมผัสด,ด้วยมือเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้สึกลึกๆอยู่ภายในและวิธีการที่เราเข้าใจความรู้สึกนั้นคุณเคยสงสัยวิธีการมองสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่า ลองฟังคลิปนี้ให้จบแล้วคุณจะรู้ความลับในเรื่องนี้การรับรู้ของมนุษย์นั้นซับซ้อนและกว้างใหญ่ราวกับกาแล็กซีหัวใจของการรับรู้นี้คือบางสิ่งที่มีความปรารถนาที่พิเศษความปรารถนาก็เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนว่าเราเป็นใครอยู่ภายในมันคือพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราเคลื่อนที่ไปสู่สิ่งที่เราต้องการในชีวิตความปรารถนาเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด กับความตั้งใจที่แท้จริงและบริสุทธิ์ของเราหากไม่มีความปรารถนาก็จะเป็นเหมือนเทียนที่พยายามจุดไฟโดยไม่มีอากาศแต่นี่คือส่วนสำคัญเมื่อความปรารถนาของเราเป็นจริงและมาจากพื้นที่ของความดีงามไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวหรือความต้องการทางวัตถุสิ่งเหล่านี้สามารถเป็นหนทางสู่การค้นหาทางปัญญาและการรู้แจ้งอย่างแท้จริง เมื่อเราต้องการสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลที่ดีเพื่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในแง่บวกเพื่อที่เราจะสามารถเข้าใจตัวเองและโลกที่อยู่รอบๆตัวเราได้การทำสมาธินั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ช่วยในการสำรวจและทำความเข้าใจกับตัวเราที่แท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่มากกว่าร่างกายภาพของเรายิ่งนักบ่อยครั้งที่ผู้คนมองเห็นตัวเองและโลกที่อยู่รอบๆในแบบที่จำกัดมาก แต่ผ่านวิธีการทำสมาธิเราจะสามารถค้นพบว่าเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ร่างกายเท่านั้นเราคือจิตวิญญาณที่อาศัยในร่างกายนี้จิตสำนึกของเราไม่ได้ถูกจำกัดด้วยการเวลาและพื้นที่มีหลายกรณีที่ผู้คนได้รับประสบการณ์บางอย่างระหว่างการทำสมาธิสิ่งซึ่งไม่เกิดขึ้นในโลกทางกายภาพของเราเขาอาจมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง นี่เป็นข้อบ่งชี้ถึงบางสิ่งที่น่าสนใจในชีวิตของเราบนโลกที่อาจเป็นไปตามแผนการหรือรูปแบบเฉพาะโดยที่แผนการนี้ดูเหมือนจะดำรงอยู่ในมิติอื่นเป็นสถานที่ที่เหนือกว่าความเข้าใจเรื่องพื้นที่ตามปกติของเราและมันจะเปิดเผยออกมาในเวลาของมันเองหากเหตุการณ์เหล่านี้ถูกมองเห็นในสมาธิก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมันอาจเป็นการบ่งชี้ว่า สิ่งเหล่านี้ได้ถูกกำหนดไว้ก่อนแล้วสําหรับผู้ที่เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งต่อโลกมิติที่สดูเหมือนเหตุการณ์เหล่านี้ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าการทำสมาธิจะช่วยให้เราเล็ดลอดไปสู่มิติที่สและทำความเข้าใจว่าการดำรงอยู่ของเรานั้นเป็นอะไรที่มากกว่าสิ่งที่เราเห็นหรือสัมผัสในโลกกายภาพ มันเหมือนกับการตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริงที่ลึกซึ้งในแบบที่เวลาและพื้นที่ทำงานแตกต่างออกไปเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตตัวเองได้หรือไม่แน่นอนเราทำได้เมื่อเราทำการเปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับการเลี้ยวที่ต่างไปบนถนนเส้นนั้นการเลี้ยวครั้งใหม่จะนำไปสู่เส้นทางใหม่ที่สร้างอนาคตที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำสิ่งที่น่าอัศจร,รย์เกี่ยวกับโชคชะตาของมนุษย์นั่นก็คือ ความยืดหยุ่นของมันก็เหมือนกับสายน้ำที่สามารถไหลไปยังทิศทางที่ต่างกันไปได้ขึ้นอยู่กับทางเลือกที่เราเลือกที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือชีวิตของเราถูกกำหนดโดยสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เรารู้สึกมากกว่าสิ่งที่เราทำสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรามองเห็นตัวเองอย่างไรเหมือนกับการส่องกระจกภาพของตัวเราในความคิดจะส่งอิทธิพลต่อทุกสิ่งที่เราทำ หากเราเริ่มมองเห็นตัวเองแตกต่างออกไปอย่างจูจ่ๆเราก็คิดว่าตัวเองเข้มแข็งขึ้นหรือมีนิสัยดีขึ้นการกระทำของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ตรงกับภาพลักษณ์ใหม่ที่เรามองเห็นตัวเองเช่นถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองเป็นคนทำอาหารเก่งคุณก็จะยิ่งทำอาหารมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่เรามองตัวเองสามารถนำไปสู่อนาคตที่แตกต่างออกไปได้และเมื่อชีวิตเราเปลี่ยนไป การมองตัวเองก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยมันเป็นเหมือนวัตจักรภาพลักษณ์ที่เรามองเห็นตัวเองจะกำหนดชีวิตและประสบการณ์ของเรารวมทั้งมันจะกลับมากำหนดภาพที่เรามองเห็นตัวเองมันสำคัญมากที่ต้องเข้าใจว่าความคิดและทัศนคติของเรามีพลังมากเพียงใดทุกการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงความคิดอนาคตนั้น แม้ว่าเราจะมีการวางแผนไว้อย่างรอบคอบมันก็ยังเต็มไปด้วยความเป็นไปได้ที่ต่างกันออกไปทุกครั้งที่เราเลือกก็เหมือนกับการยืนอยู่บนทางแยกที่แต่ละเส้นทางจะนำไปสู่อนาคตที่ต่างออกไปเราทุกคนต่างมองเห็นโลกในสองแบบที่ต่างกันแบบหนึ่งเป็นไปตามชีวิตประจำวันคือสิ่งที่เรามองเห็นและรู้สึกส่วนอีกแบบเป็นไปทางจิตวิญญาณมากขึ้นเมื่อนานมาแล้ว ผู้คนเรียกขานสองแบบในการมองโลกนี้ว่าจิตแห่งกามารมณ์และจิตแห่งพระคิดแบบแรกเป็นสิ่งที่เรามีประสบการณ์ผ่านทางประสาทสัมผัสและความปรารถนาอันลึกซึ้งที่สุดของเราส่วนแบบที่สองคือการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านมุมมองทางจิตวิญ,ญญาณระดับสูงมีคำกล่าวว่ามนุษย์ธรรมดาไม่อาจเข้าใจสิ่งต่างๆที่เป็นวิญ,ญญาณของพระเจ้าได้หมายความว่า เราจะมองเห็นโลกในแบบปกติธรรมดาทุกๆวันมันคือการจดจ่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เท่านั้นอดีตและอนาคตดูเหมือนไม่ใช่ของจริงแต่เมื่อเรามองโลกจากมุมมองทางจิตวิญ,ญญาณเราจะมองเห็นเวลาในแบบที่ต่างออกไปเราเข้าใจว่าอดีตและอนาคตก็เป็นจริงพอๆกับสิ่งที่เราสามารถสัมผัสและมองเห็นได้สิ่งที่ดูเป็นเพียงความคิดหรือความรู้สึกสำหรับคนที่คิดถึงแต่ที่นี่ตอนนี้ กลายเป็นสิ่งที่เป็นจริงและมีความสำคัญสำหรับผู้ที่มองเห็นทางโลกจิตวิญญาณในโลกทางจิตวิญญาณน,นั้นสิ่งที่มักฉุดรั้งเอาไว้คือการที่เราพึ่งพาสิ่งที่เรามองเห็นได้ยินและสัมผัสมากเกินไปมันทำให้เรามืดบอดต่อสิ่งที่เราไม่อาจสัมผัสได้เพื่อการทำความเข้าใจและเห็นสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้อย่างแท้จริงเราจาต้องหันเหความสนใจให้ออกห่างจากสิ่งที่ประสาทสัมผัสเป,เป็นตัวบอกเรา การหันไปจดจอ่อกับความรู้สึกและความคิดของเราแทนคือการจินตนาการจนรู้สึกว่ามันคือความเป็นจริงเช่นเดียวกับโลกทางกายภาพที่อยู่รายรอบตัวเราเมื่อเราคิดคำนึงอย่างลึกซึง้งด้วยการจดจอ่อเราจะสามารถปิดกั้นการรบกวนและหลบเข้าไปในโลกความเป็นจริงที่เราต้องการที่จะไปอยู่ได้กุญแจสำคัญคือการมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่เราต้องการจริงๆโดยการสร้างภาพขึ้นมาในใจ และดึงความสนใจของเราให้ออกห่างจากสิ่งที่ประสาทสัมผัสบอกเราและจดจ่อไปยังโลกที่มองไม่เห็นจะช่วยให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณมากขึ้นมันช่วยเรามองเห็นสิ่งต่างๆที่เหนือกว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเวลาผู้ที่เฝ้ามองสิ่งที่เหนือกว่าโลกทางกายภาพจะสามารถทำความเข้าใจสิ่งที่มองไม่เห็นเหล่านี้ได้ความสามารถในการเห็นนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงตา หรือหูของเราเราต้องทำการฝึกฝนและเห็นคุณค่าของมันหากปราศจากทักษะนี้เราจะไม่สามารถเข้าใจสัจธรรมทางจิตวิญญาณได้เพราะมันจะกระจ่างชัดสำหรับเราผ่านทางการมองเห็นในระดับที่สูงกว่ายิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งค้นพบพลังที่น่าอัศจรรย์ได้มากขึ้นเท่านั้นโดยการควบคุมสิ่งที่เราจินตนาการเราสามารถสร้างอนาคตให้ตรงตามความปรารถนาของเราได้ ความปรารถนาคือสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกอย่างที่เราทำหากเราไม่อยากได้อะไรเราจะไม่ทำแม้กระทั่งยกนิ้วขึ้นมาเลยด้วยซ้ำการกระทำของเราถูกขับเคลื่อนโดยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนสามารถเอาชนะการเสพติดได้นั่นเป็นเพราะเขามีความปรารถนาที่จะเอาชนะมันเข้มแข็งมากกว่าความปรารถนาที่จะเสพต่อไป ความปรารถนาที่จะกระตุ้นเราได้เป็นสิ่งที่เราจดจ่อมากที่สุดความปรารถนาคือการรู้ว่าเรายัางไม่มีสิ่งนั้นแต่ต้องการบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตของเราดียิ่งขึ้นทุกความปรารถนานั้นลึกๆแล้วก็คือการให้สิ่งดีๆกับตัวเราเองยิ่งผลรางวัลใหญ่ขนาดไหนความปรารถนาก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นขนาดนั้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าความปรารถนาที่เสียสละอย่างแท้จริง แม้กระทั่งความปรารถนาที่สูงส่งมากที่สุดก็ยังมีการได้ผลประโยชน์ส่วนตนภายในจิตใจด้วยหากความปรารถนาของเราอ่อนแอลงการกระทำก็ยิ่งจางหายไปวิธีการที่ส่วนจิตวิญญาณพูดคุยกับส่วนชีวิตประจำวันของโลกก็ผ่านทัางความปรารถนาของเราความลับในการก้าวต่อไปข้างหน้าในชีวิตและการทำฝันให้เป็นจริง คือการรับฟังความปรารถนาเหล่านี้แล้วลงมือทําอย่างทันทีทันใดเหมือนการรับโทรศัพท์จากความฝันชั่วขณะที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเวลาที่เราอยากได้อะไรมันจะเหมือนเรามีมันอยู่เรียบร้อยแล้วไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแนวคิดนี้คล้ายกับสิ่งที่นักปรัชญาปาสคาวกล่าวไว้ว่าท่านจะไม่ออกตามหาข้าพเจ้าหากท่านพบข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าแค่มีความปรารถนาเกิดขึ้น เราก็อยู่บนเส้นทางที่จะบรรลุมันเรียบร้อยแล้วเมื่อเรายอมรับความรู้สึกของการมีสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เราปรารถนาและกระทำราวกับว่ามันเป็นของเราเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราให้ตรงกับความเชื่อความเชื่อของเรานั้นมีพลังอันน่าอัศจรรย์ที่จะแปลเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดให้กลายเป็นความเป็นจริงเมื่อเรารู้สึกและเชื่อในความปรารถนา ความสามารถที่จะบรรลุสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงนั้นทุกส่วนในร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและอารมณ์ของเราจะเริ่มสอดประสานทำงานไปด้วยกันเพื่อทำให้มันกลายเป็นจริงในที่สุดวิธีการที่ดีที่สุดในการทำให้ความปรารถนาของเราเป็นจริงคือการจินตนาการในใจของเราว่ามันจะรู้สึกอย่างไรเมื่อรบรรลุสิ่งที่ต้องการแล้วการจินตนาการนี้ จะสร้างเส้นทางสำหรับความปรารถนาของเราให้กลายเป็นจริงมันอาจจะท้าทายสำหรับจิตใจที่ไม่คุ้นชินสำหรับการเชื่อบางสิ่งที่ไม่ตรงกับสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ยินหรือสัมผัสอย่างไรก็ตามมีเทคนิคที่ช่วยให้เรามองเห็นและนำพาเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นมาสู่ชีวิตจริงได้วิธีการนี้อาจดูเหมือนเรียบง่ายแต่มันเป็นสิ่งที่ทรงพลังมาก และได้รับการพัฒนาผ่านงานวิจัยและการฝึกฝนมากมายขั้นตอนแรกของกระบวนการนี้คือการรู้อย่างแน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรขั้นตอนต่อมาลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่ความปรารถนาของคุณกลายเป็นจริงและเห็นตัวเองเป็นบุคคลในเหตุการณ์นั้นเหมือนการสร้างภาพยนตร์ทางจิตใจโดยที่มีคุณเป็นดารานาและความฝันของคุณกาลังจะกลายเป็นจริงขั้นตอนที่ส คือการทำให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายอย่างแท้จริงเกือบเหมือนคุณกําลังจะหลับหาพื้นที่ที่นั่งสบายสบายและผ่อนคลายหลับตาลงเมื่อตาของคุณปิดแล้วให้จดจ่อไปยังเหตุการณ์ที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นเหมือนการเล่นภาพยนตร์ทางจิตใจอยู่ในหัวและเห็นทุกอย่างราวกับมันเป็นจริงแล้วกระบวนการนี้จะช่วยจิตใจยอมรับความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์นี้กำลังเกิดขึ้นจริงๆ และทำให้มีแนวโน้มที่สูงขึ้นที่มันจะกลายเป็นจริงมองเห็นภาพตัวเองกำลังอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆราวกับมันกำลังเกิดขึ้นในเวลานั้นจริงๆสิ่งสำคัญก็คือคุณจะไม่ดูมันเหมือนกับกำลังดูภาพยนตร์แต่ให้คุณใช้ชีวิตอยู่ในฉากนั้นจริงๆเลยรับรู้ทุกแง่มุมของประสบการณ์ราวกับมันเป็นของจริงที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้การจินตนาการให้รู้สึกเหมือนจริงกุญแจสำคัญก็คือ การเลือกการกระทำที่เป็นผลโดยตรงในตอนที่ความปรารถนาของคุณกลายเป็นความจริงแล้วยกตัวอย่างเช่นหากคุณมีความฝันที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานให้จินตนาการถึงเหตุการณ์ที่คุณได้รับการแสดงความยินดีของการเลื่อนตำแหน่งนั้นๆเมื่อคุณพร้อมสำหรับการสร้างจินตภาพแล้วก่อนอื่นคุณต้องทำให้ร่างกายผ่อนคลายจริงๆเสียก่อนคุณต้องรู้สึกเหมือนกำลังจะหลับ แต่ต้องสามารถควบคุมสิ่งที่คุณกำลังคิดอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นจากนั้นนึกภาพเพื่อนร่วมงานเอื้อมมือมาจับมือในจินตนาการของคุณรู้สึกถึงการบีบมืออันแนบแน่นและมีบทสนทนาที่สอดคล้องกับฉากในการเลื่อนตำแหน่งนี้ส่วนที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในห่วงเวลานี้ไม่ใช่เพียงแค่มองตัวเองจากภายนอกการมีส่วนร่วมนี้ จะทำให้ความฝันที่ดูเหมือนห่างไกลกลายเป็นความจริงในปัจจุบันมันคือการที่คุณกำลังนำความเป็นจริงที่ห่างไกลเข้ามาสู่ชีวิตในปัจจุบันนี้มันเหมือนการควบรวมเวลาและสถานที่ต่างๆให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้อนในเหตุการณ์จินตนาการและการเฝ้าดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ความฝันของคุณกลายเป็นความจริง หากเป้าหมายของคุณคือการเข้าถึงจิตสำนึกที่กว้างไกลย,ยิ่งขึ้นเราควรยึดภาพในจินตนาการไว้จนกว่าเราจะนอนหลับไปให้สร้างภาพในใจอย่างชัดเจนราวกับมันเป็นของจริงคุณจะรู้สึกอย่างไรหากความฝันหรือความปรารถนาของคุณสำเร็จแล้วหากคุณทำเช่นนี้เป็นประจำคุณจะเริ่มมองเห็นประสบการณ์จินตนาการเหล่านี้ค่อยๆปรากฏขึ้นในโลกความเป็นจริงเช่นเดียวกับสิ่งที่คุณทำไว้ในใจ เพื่อช่วยในกระบวนการนี้จงหล่อเลี้ยงจิตใจของคุณด้วยความคิดเชิงบวกหรือข้อความที่คุณเชื่อว่ามันคือความจริงแม้มันจะดูเหมือนไม่ใช่ของจริงสำหรับคุณในตอนนี้หากคุณจดจ่อไปยังความคิดเหล่านั้นจนกระทั่งมันรู้สึกเป็นจริงมันจะเริ่มปรากฏขึ้นมาในชีวิตของคุณเมื่อคุณยอมรับความคิดเชิงบวกเหล่านี้อย่างเต็มที่จิตใจและจิตวิญ,ญญาณของคุณจะเริ่มทำงานให้มันกลายเป็นจริง จินตนาการคือรากฐานของความศรัทธาและความหวังที่พวกเราแต่ละคนมีเครื่องมือที่ทรงพลังเป็นความสามารถในการจินตนาการความฝันและความปรารถนาด้วยเครื่องมือนี้เราสามารถสรรสร้างความเป็นจริงที่เราต้องการแบบใดก็ได้จินตนาการเป็นเหมือนเลนสายตาที่แสดงให้เห็นอนาคตของเราจงทำให้แน่ใจว่าเลนสายตานี้ ไม่ถูกปกคุมด้วยความหวาดกลัวหรือความลังเลสงสัยจงทำให้มันใสกระจ่างอยู่เสมอและมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่คุณต้องการบรรลุจงพัฒนาความสามารถในการสร้างจินตภาพและความเชื่อรวมทั้งความปรารถนาเป็นกุญแจที่จะไขความลับไปสู่การสร้างชีวิตที่คุณต้องการฝึกฝนอย่างเชี่ยวชาญคุณจะไม่เพียงแต่กำหนดอนาคตของคุณเองได้แต่คุณจะควบคุมโชคชะตาของตัวเองได้ด้วย จำไว้ว่าพลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตและเข้าถึงจิตสำนึกระดับสูงนั้นอยู่ภายในจิตใจและจินตนาการของคุณเองโดยสรุปจงเติมเต็มจิตใจด้วยความคิดและความเชื่อที่เป็นบวกนี่คือวิธีการที่คุณจะเข้าถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้และนั่นคือตอนที่สิ่งพิเศษกำลังจะเริ่มต้นเมื่อคุณได้รับก็จงเฉลิมฉลองดังที่การเฉลิมฉลองนั้นเป็นวิธีการกล่าวขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทุกสิ่งที่เรามีเมื่อเราเฉลิมฉลองไม่ใช่แค่เพียงร่างกายของเราเท่านั้นแต่เป็นจิตวิญญาณทั้งหมดของเราเราจะดึงดูดสิ่งที่นำพาซึ่งความสุขมาสู่ชีวิตเราได้มากยิ่งขึ้นหวังว่าคุณจะพบคุณค่าและความเบิกบานในสารทั้งหมดที่คุณเพิ่งฟังไปเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงแล้วนะครับ สำหรับท่านที่ชื่นชอบเนะื้อหาประมาณนี้ฝากกด Subscribe ให้ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้ในทุกๆวันที่ช่อง Book for Life แห่งนี้สวัสดีครับ